แห่ให้กำลังใจหนุ่มโพสต์เศร้าเจอน้ำท่วมหนักสุดในชีวิตจากกรณีที่มีน้ำท่วมยังพื้นที่ภาคใต้นะคะทำให้บ้านเรือนเสียหายอย่างหนักค่ะล่าสุดก็ได้มีการเปิดเผยความเสียหายภายในร้านค้าบอกเลยว่าเป็นภาพที่เห็นแล้วน่าเห็นใจเป็นอย่างมากค่ะจากกรณีที่พื้นที่ภาคใต้ได้รับความเสียหายอย่างหนักนะคะจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักค่ะตั้งแต่วันที่1ธันวาคมส่งผลให้7จังหวัดนะคะได้แก่พัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชที่ประสบวิกฤตหนักสุดเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักล่าสุดนะคะก็ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเนี่ยได้ออกมาโพสต์ภาพแล้วก็เผยความรู้สึกสุดเศร้าค่ะหลังจากที่ต้องตกเป็นอีกหนึ่งผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุน้ำท่วมในภาคใต้ทำให้ชาวเน็ตที่ได้อ่านเรื่องราวของเขาเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็แสดงความเป็นห่วงกันเป็นจำนวนมากนะคะโดยเจ้าของ Facebook คนนี้ก็ได้โพสต์บอกว่าหนักสุดในชีวิตพูดไม่ออกพร้อมกับระบุวันที่นะคะคือวันที่2ธันวาคม2563ค่ะนี่ก็เป็นภาพที่เกิดเหตุในร้านค้าของเขาเองนะคะบอกเลยว่าเสียหายมากเลยทีเดียวค่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะคะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ